เมื่อกี้หาแล้วอันนี้หากว่าคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปดูมวยในกรงครับเขาบอกว่าเก่งแต่นี้ไม่พอต้องกวนต้องเกรียนด้วยอาวุธลับก็คือปากแล้วก็เกมสงครามจิตวิทยาครับนักบาสที่เป็นเก่งๆเนี่ยเวลาคู่แข่งเลี้ยงมาเขาบอกเฮ้ยคุณไม่เท่าไหร่หรอกผมเปิดให้คุณยิงเลยส่วนใหญ่จะยิงไม่ลงนะครับหรืออย่างไทเกอร์วูดส์เวลาไปตีกอล์ฟตีไปไกลๆเขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมเขากำลังจะเปิดห้างใหม่ไอ้คนตีด้วยก็งงห้างใหม่อะไรเขาก็จะบอกว่าห้างใหม่ระหว่างลูกผมกับลูกคุณเพราะคุณตีสั้นกว่าผมเยอะอะไรประมาณนี้วันนี้มีนักมวยคนหนึ่งครับเก่งกว่ากวนกว่ากองเชียร์เยอะกว่าดูครับเขาทำอะไรฮะคุณผู้ชมดูคนกางเกงดำนะฮะชื่อว่าโจฮาร์ดิงครับพอเตะคู่แข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องมีท่าทางกวนๆนะฮะดูคนกางเกงยาวกว่านะครับนี่ฮะทุกครั้งเวลาพี่แกมั่นใจดูครับแดนซ์ครับแดนซ์เพราะว่าเล่นในถิ่นตัวเองไงนี่นี่นี่ดูครับโอ้กวนจริงๆทุกครั้งที่ซัดเข้าเป้านี่ทำเป็นไม่มองครับทำเป็นไม่มองนะฮะคือเป็นต่อเยอะครับแต่ทำแบบนี้น่าเกลียดนี่ดูนี่หมุน360องศาสายครับสายสายฮะสายแล้วเดี๋ยวดูนะฮะเปิดหน้าให้คู่แข่งโชคดีโชคดีคือรู้ว่าเวลาใกล้หมดนะครับกวนจริงๆฮะดูครับคุณผู้ชมเป็นคู่แข่งก็อยากจะกระทืบกันสักทีนะฮะดูครับแล้วเดี๋ยวดูทำเป็นแน่นี่ทำเป็นไม่มองคู่แข่งครับนี่แหละฮะกวนจนคนดูก็เริ่มหมั่นไส้นะฮะแล้วเดี๋ยวดูครับพอเล่นเยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นดูนะฮะดูนะฮะสายชอบสายไงเพราะนี่ดูนะฮะเดี๋ยวดูพี่แกนะฮะนี่สายครับสายอะโดนเตะน็อกไปเลยฮะคือไม่ดูอะไรเลยฮะคือในหัวเนี่ยไปคิดว่าถ้าเกิดอัดคู่แข่งเสร็จเนี่ยทำเป็นสายโดนซัดเข้าไปอย่างนี้นะฮะร่วงเลยครับก็เป็นการพ่ายแพ้ที่คนดูนี่สะใจมากๆนะครับก็คุณผู้ชมฮะ